พื้นที่ริมถนนยังคงตรวจวัดได้ค่าอยู่ที่ระหว่าง50ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะครับซึ่งเป็นค่าที่เกินค่ามาตรฐานมีอยู่ทั้งหมด18พื้นที่ซึ่งก็จะส่งผลทําให้เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพส่วนพื้นที่ทั่วไปตรวจวัดได้ในะระหว่าง11ถึง5ขออภัยครับ41ถึง69ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรเกินค่ามาตรฐาน11พื้นที่โดยรวมปริมาณฝุ่นละอองก็มีแนวโน้มไม่เปลี่ยนแปลงมากนะักกรมควบคุมมลพิษก็ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อดำเนินการแก้ไข ปัญหาประกอบไปด้วยเพิ่มความถี่ในการกวาดล้างทำความสะอาดถนนและฉีดพ่นน้ำในอากาศตั้งแต่เวลา18นาฬิกาถึง6นาฬิกาของทุกวันแจกหน้ากากอนามัย N95 ในพื้นที่เสี่ยงโดยจะให้ความสำคัญกับกลุ่มเสี่ยงเช่นผู้ป่วยคนชาราและก็เด็กรวมไปถึงผู้ที่ต้องปฏิบัติงานกลางแจ้งเข้มงวดตรวจจับควันดำกับรถทุกชนิด แก้ไขปัญหาฝุ่นละอองจากเส้นทางก่อสร้างรถไฟฟ้าจากการก่อสร้างอาคารสูงและระบบสาธารณูปโภคโดยผู้ประกอบการต้องดําเนินการตามมาตรการ,รลดฝุ่นละอองให้ถูกต้องตามหลักวิชาการการแก้ไขปัญหาการจราจรที่ติดขัด ไม่ให้มีการเผาขยะและก็การเผาในที่โลง่งรวมถึงรณรงค์ไม่ให้ติดเครื่องยนต์ขนาดจอดในพ,พื้นที่โดยจะดาเนินการเช่นเดียวกันนี้อย่างต่อเนื่องให้ครอบคลุมทุกพื้นที่จนกว่าค่าฝุ่นละอองในอากาศจะลดลงอยู่ในระดับเกณฑ์มาตรฐานและในระหว่างวันนี้ไปจนถึงวันเสาร์นะครับก็จะมีการทําฝนเทียมโดยกรมฝนหลวงและการบินเกษตรซึ่งได้มีการตั้งหน่วยเคลื่อนที่เร็วที่จังหวัดวระยองเพื่อเตรียมทําฝนเทียมแล้วขณะที่นายสรรเสริญเรืองฤทธิ์นะครับหัวหน้ากลุ่มงาน ระบบโทรมาสสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครครับทวิตข้อความผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัวระบ,บุว่าตั้งแต่เมื่อช่วงเช้ามืดวันนี้กระแสะลมตะวันออกพัดความชื้นในอ่าวไทยเข้ามาต่อเนื่องก่อให้เกิดฝนตกในหลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและปร,ะริมณฑลเมื่อช่วงเช้าซึ่งก็จะส่งผลทําให้คุณภาพอากาศดีขึ้นเล็กน้อยล่าสุดจากการตรวจสอบก็พบว่าหลายพื้นที่มีฝนตกลงมาได้แก่ในแถวพระประแดงจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับถนนพระราม4แถวสุขุมวิทแถวถนนพระราม2 พรานนกฝั่งธนบุรีแล้วก็แถวถนนพระรามสาครับ